ทุกคนครับทุกคนเคยมีอาการแบบพี่เต๋าไหมครับช่วงนี้ผมแบบรู้สึกว่านอนก็ไม่ค่อยหลับไม่ค่อยอยากอาหารกินอาหารก็ไม่ค่อยลงแล้วแถมนะครับยังมีความรู้สึกเบื่อๆด้วยแต่ไม่รู้ว่าเบื่ออะไรเพราะอะไรถึงเบื่อคือตอนนี้ผมงงไปหมดแล้วว่างเปล่ามากเลยครับใครก็ได้ช่วยผมทีครับผมไม่อยากเป็นแบบนี้เลยทางนี้สวัสดีครับคุณเต๋าสวัสดีครับพัทครับอ๋อคุณพัทใช่ใช่คุณพัทที่เป็นจิตแพทย์ใช่ไหมที่ผมนัดมาวันนี้เกือบถูกเป็นนักจิตวิทยาครับไม่ใช่จิตแพทย์จิตแพทย์กับนักจิตวิทยาต่างกันครับมันต่างกันยังไงครับคุณพัทตามชื่อเลยคุณเต๋าจิตแพทย์เนี่ยเป็นแพทย์เนาะอ๋อเป็นหมอใช่เป็นหมอครับแต่นักจิตวิทยานะครับไม่ใช่หมอแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตใจแล้วมันคล้ายกันไหมครับหน้าที่ของเขาอะถ้าจิตแพทย์เนี่ยก็คือคุณหมอที่ดูแลจิตใจครับส่วนนักจิตวิทยาเนี่ยก็เป็นคนที่ดูแลจิตใจนั่นแหละแต่ไม่สามารถสั่งยาได้ไม่สามารถแดกโรคได้แต่ว่าช่วยในการดูแลเยียวยาจิตใจได้เหมือนกันโอ้ยงั้นก็ดีเลยครับมาถูกทางแล้วไม่ว่าจะให้คุณพัทกลับบ้านไปแล้วเอางั้นสวัสดีครับไม่ใช่ช่วยผมก่อนได้ช่วยผมก่อนได้ไหมฮะได้เลยแล้วห้องทำงานคุณพัทอยู่ที่ไหนฮะเอาอยู่ชั้น2นี่เองคุณเต๋าโอเคงั้นไปคุยที่บนห้องไปดูกันไหมใช่ครับโอเคครับเชิญทางนี้เลยครับถึงแล้วครับแล้วทำไมโคมไฟต้องเป็นสีฟ้าด้วยไปถามคนสร้างก็ได้ครับเฮ้ยเอาแล้วคุณพัทเล่นผมแล้วเอาแล้วเจอนักจิตก็อาจจะไม่ได้แบบเครียดๆอย่างที่ใครคิดเนาะเพราะตอนแรกคิดว่าต้องตึงเครียดเพราะดูในซีรีส์อะไรเงี้ยแบบนั่งคุยกันแบบพระเอกเวลาถึงปุ๊บนอนคุยอันนั้นเรียกว่าจิตวิเคราะห์จิตวิเคราะห์เป็นศาสตร์มุมนึงของจิตวิทยาเหมือนกันจิตวิทยามันมีหลายแนวคิดทฤษฎีมากคุณเต๋าครับวันนี้เราจะลอง explore สำรวจจิตใจคุณเต๋าในมุมที่อาจจะยังไม่เคยเห็นคุณพัทเนี่ยเรียนทางด้านไหนมาบ้างมาเป็นนักจิตวิทยาอย่างนี้ได้พัทอะไม่ได้จบตรงสายมาตั้งแต่แรกเนาะตอนปริญญาตรีเนี่ยครับเรียนนิเทศศาสตร์เรียนโฆษณาเหมือนพอเราเริ่มโตขึ้นนะครับครับเราก็ตั้งคำถามเนาะแบบบางทีทำงานด้านนิเทศนะครับมันทุกอย่างมันเร็วมากแล้วเราก็ทำงานเซิร์ฟลูกค้าตลอดเวลาครับเราตั้งคำถามว่าแล้วจริงๆชีวิตเรามันมองหาอะไรความสุขในชีวิตมันอยู่ที่ตรงไหนอะไรเงี้ยครับก็เลยออกตามหาคำตอบพวกนี้ก็เลยเลือกมาเรียนต่อปริญญาโทจิตวิทยาการปรึกษาคือพาร์ทมองว่าทำงานด้านเนี้ยครับมันได้ดูแลจิตใจคนเนาะแล้วมันเห็นผลทันทีอ่ะแค่คนนึงเข้ามาหาเราเนาะเขาแบบเขาหน้าตาเศร้าหมองอะไรเงี้ยแล้วเขามีรอยยิ้มกลับออกไปมันคือสักเซสแล้วครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าผมจะมีรอยยิ้มรอยตากลับไปยังเหลืออีกใช่ไหมครับกิจกรรมยังเหลือกิจกรรมให้คุณต่อเลยเคยใช้แว่น VR มาก่อนไหมครับเคยเล่นเกมครับเคยเล่นเป็นเกมใช่ครับวันนี้เรามาลองใช้แว่น VR ในแบบการบำบัดเยียวยา VR therapy VR therapyยังไงต่อครับคุณพัทเชิญเล่าต่อได้เลยครับทางนี้ครับเพราะนี่แหละคือตอนนี้ผมเข้าไปอยู่ในโลกของเมตาเวิร์สเรียบร้อยแล้วครับเฮ้ยเจ๋งมากเลยนั่นอันนี้เกี่ยวอะไรกับการรักษาครับโอเคยังไม่ได้แนะนำเลยเนาะ VR ตัวนี้ครับเรียกว่า VR self talk เนาะคุยกับตัวเองคุยกับตัวเองเนาะตอนแรกเมื่อกี้คุณเต๋าได้ลองสร้างอวตารไปแล้วใช่ไหมครับครับในโลกที่คุณเต๋าเห็นตอนนี้ก็จะมีอวตารที่คุณเต๋าสร้างเนี่ยครับเดินเข้ามาเดี๋ยวเขาจะเดินเข้ามาพูดคุยกับเราจริงเหรอใช่เสร็จแล้วเมื่อกี้ครับถามคุณเต๋าก่อนเป็นยังไงรู้สึกยังไงได้ประสบการณ์อะไรบ้างได้ประสบการณ์คือเหมือนเราเหมือนคุยกับตัวเองในกระจกอะไรเงี้ยครับแล้วก็แต่ว่าเขามีรีแอคชั่นกลับมาด้วย อะไรเงี้ยครับท่าทางสีหน้าหน้าตาแล้วเป็นรูปร่างจริงๆปกติเราจะคุยกับตัวเองในกระจกก็จะสั้นๆแต่นี้เราสามารถคุยได้นานขึ้นนานขึ้นเหมือนเขาฟังอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามีคนรับฟังใช่ไหมใช่เป็นพื้นที่รู้สึกปลอดภัยไหมครับที่จะพูดคุยกับตัวเองในเนี้ยปลอดภัยครับแล้วอย่างวิธีการที่ทำมาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับ
หลักการอะไรนะวิทยาศาสตร์หรือเปล่าถ้าถามว่ามันเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ยังไงใช่ไหมครับครับอย่างตัว VR เนี่ยมันก็เกี่ยวทางด้านเทคโนโลยีเนาะส่วนหนึ่งมันตามมันก็มีการพัฒนาโปรแกรมโปรแกรมมิ่งที่เห็นนะครับก็ถูกเขียนโปรแกรมขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อการบำบัดแต่ว่าถ้าพูดถึงเนื้องานของการเป็นนักจิตจริงๆนะครับมันอาจจะดูไม่ได้แบบเคมีชีวะฟิสิกส์อะไรขนาดนั้นเนาะไม่ได้โฟกัสเหมือนหมออะไรเงี้ยมันจะเห็นชัดหรือวิศวกรมันจะเห็นชัดแต่ว่านักจิตวิทยาเนี่ยครับพอเราทำงานกับสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้เนาะทำงานกับความรู้สึกคนอะความเป็นวิทยาศาสตร์ในงานจิตวิทยาเนี่ยครับมันเลยจะไปอยู่ที่การรีเสิร์ชการทำงานศึกษาวิจัยค้นคว้าเพื่อหาว่าตัวแปรทางจิตวิทยาว่าเอ้ยอะไรส่งผลต่อพฤติกรรมไหนความคิดแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้อารมณ์แบบนี้มันส่งผลต่ออะไรในจิตใจเราบ้างก็มีข้อมูลจากตรงนี้แล้วก็พัฒนามาเป็นทฤษฎีต่างๆที่เอามาให้บำบัดรักษาคุณพัดเจออะไรในตัวเต่าบ้างครับโหที่คุณเต่าบอกว่าเบื่อเซ็งเซ็งใช่ไหมแล้วก็อะไรนะกินไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่ค่อยหลับครับดูไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะครับ ดูชีวิตคุณเต่าแฮปปี้ดีนะครับอาจจะเหนื่อยเหนื่อยเฉยๆอาจจะเหนื่อยทำงานเยอะใช่ไหมเมื่อกี้ก็มีสะท้อนออกมาในเรื่องการทำงานค่อนข้างเยอะใช่แต่ก็ไปช้าๆก็ได้ครับช้าๆมันคงเดี๋ยวให้คุณพัดนะครับฝากถึงอาชีพของคุณพัดหน่อยนักจิตวิทยาว่ามันมีคำแนะนำอะไรไหมสำหรับน้องๆที่ดูอยู่สนใจเนาะใช่ครับถ้าน้องๆที่สนใจอยากจะเป็นนักจิตวิทยานะครับจริงถามตัวเองก่อนเลยครับชอบทำงานกับคนไหมเพราะว่านักจิตวิทยามันคือการทำงานกับจิตใจของคนเนาะถ้าเราไม่ได้ชอบทำงานกับคนเราไม่ชอบดูแลใจคนอื่นนะครับอาจจะฝืนถ้าจะเป็นถามตัวเองก่อนสำรวจตัวเองก่อนใช่ตอนนี้ก็มีหลายมหาลัยมากที่เปิดทั้งปริญญาตรีปริญญาโทเนาะใช่ครับมหาลัยดังๆมีแทบหมดสำหรับน้องๆ นะครับที่ยังไม่รู้ตัวเองเลยว่าถนัดอะไรนะครับก็ไปลองสำรวจได้นะครับเจอได้ที่ enjoyscienceandcareer.nsm.or.th ครับผมจะเป็นแหล่งข้อมูลต่างๆนะครับทั้งเส้นทางการเรียนแหล่งความรู้แหล่งทุนด้วยนะครับจะได้ช่วยน้องๆเนี่ยสามารถวางแผนอนาคตด้านอาชีพได้ครับวันนี้ขอบคุณพี่พัดมากขอบคุณคุณเต่าเช่นเดียวกันครับยินดีสนุกมากๆวันนี้สำหรับอาชีพต่อไปนะฮะจะเป็นอาชีพอะไรฝากติดตามกันใน EP หน้าด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมแล้วก็คุณพัดขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ